สวัสดีครับเพื่อนๆผมพรหมอิมนะครับก็เมื่อคืนนะครับมีฝนตกหนักนะครับที่อำเภอวังทองจังหวัดพิษณุโลกนะครับบ้านผมเองนะครับผมก็เลยเข้ามาดูที่สวนมะม่วงนะครับเดี๋ยวผลจะเป็นยังไงเดี๋ยวตามพรหมอิมไปชมกันครับผมเป็นครับนี่ครับเพื่อนๆนะฝนมาเล่นเอาสักเกลี้ยงเลยครับนะครับนี่เป็นมะม่วงน้ำดอกไม้เบอร์4นะครับทำการดึงไปเมื่อวันที่2ตุลาคมนะครับเพื่อนๆนะครับดอกแห้งๆนะครับหลุดไปหมดเลยนะครับเพื่อนๆนะฮะดอกมะม่วงนะครับเหลือแต่เม็ดมะม่วงครับตอนนี้นะครับนี่ครับเพื่อนๆนะฮะเห็นชัดเจนเลยนะครับลูกแท้ลูกเทยนะครับตอนนี้ชัดเจนเลยทีเดียวนะครับนะครับนี่ครับโอ้โหก็ตกหนักอยู่เป็นชั่วโมงนะครับเพื่อนๆนะครับเลยเข้ามาดูที่สวนมะม่วงนะครับนี่ครับก็เกลี้ยงนะครับสะอาดเลยนะครับเพื่อนๆนี่ฮะอันที่เห็นอยู่นี้ก็กระเทยก็เยอะนะครับเพื่อนๆนี่ฮะของแท้ก็มีนะครับนี่ครับเพื่อนๆโอ้โหไปซะหมดเลยนะครับนี่ครับชัดเจนครับก็ดึงวันที่2ตุลานะครับก็จะไม่ค่อยเจอฝนเท่าไหร่นะครับส่วนนี้นะครับเพื่อนๆเนี่ยก็มาเจอหนักก็เมื่อคืนนี้แหละครับนี่ครับโชคดีนะครับที่ว่ามะม่วงของผมอ่ะมันเริ่มติดเม็ดติดผลแล้วนะครับเพื่อนๆเนี่ยฮะก็พอได้อยู่ครับเพื่อนๆนี่ครับมาก็นี่ครับก็ตอนแรกนะครับกล่าวว่าถ้าดอกแห้งๆแล้วก็ว่าจะมาเขย่านะครับทำความสะอาดให้เขานะครับแต่ตอนนี้ก็ไม่ต้องเขย่าแล้วนะครับเพื่อนๆเนี่ยฮะเกลี้ยงเลยนะครับเนี่ยก็เริ่มเห็นเม็ดชัดเจนนะครับเพื่อนๆก็ขนาดเขาเล็กกว่าหัวแม่มือนะครับเพื่อนๆเนี่ยฮะเล็กกว่านี่ฮะเพื่อนๆนะรุ่นนี้ครับของผมนะฮะนี่ครับเพื่อนๆนะครับก็พอได้อยู่นะครับเพื่อนๆนี่ครับนี่ฮะทางนู้นก็มีครับนี่เป็นมะม่วงฟ้าลั่นนะครับเพื่อนๆนี่ฮะผลชะนะครับไปหมดเลยนะครับดอกแห้งๆนะครับเหลือแต่ลูกมะม่วงนะครับเพื่อนๆนี่ฮะก็เห็นชัดเจนเลยครับนี่ฮะเพื่อนๆมะม่วงฟ้าลั่นนี่ก็พอเห็นเม็ดนะครับนี่ครับนี่เลยนะครับฟ้าลั่นก็ประมาณนี้นะครับเพื่อนๆนะฮะฝนตกเมื่อคืนนะครับฝนตกนะครับเป็นเหตุสังเกตได้นะครับเพื่อนๆเนี่ยฮะฝนตกก็จะกินเกลี้ยงสะอาดแบบนี้นะครับเพื่อนๆเนี่ยฮะโอเคครับเพื่อนๆตอนนี้ฝนก็เริ่มมาอีกแล้วนะครับผมก็รับมือกันต่อไปนะครับยังไงก็เป็นกำลังใจให้เพื่อนๆพี่ๆน้องๆ นะครับชาวสวนมะม่วงกันด้วยนะครับก็สำหรับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนนะครับเพื่อนๆแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ